ซามะลิกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามก็บอกกันทุกครั้งนะครับว่าการเรียนรู้อิสลามก็คือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับเราก็ต้องต่อสู้ชีวิตกันละนะครับไม่ว่าจะในสถาบันการศึกษาในที่ทำงานนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาครับเพราะนั้น อิสลามหรือว่าศาสนาเนี่ยนะครับก็จะมาเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรามั่นคงสามารถเดินตรงอยู่บนหนทางแนวที่ถูกต้องที่จะนำพาเรากลับไปสู่ชีวิตที่ดีงามหลังความตายนะครับวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เอาไว้ความจริงไม่ควรจะรู้ควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติเพราะว่าทุกคนต่างมีอุปสรรคมีปัญหาในชีวิตนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนก็เรื่องของคุณธรรมเรื่องจริยธรรมในอิสลามนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับขององค์ประกอบของอิสลามที่ประกอบไปด้วยความศรัทธาซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ภายในใจซึ่งเราเรียนกันมาแล้วนะครับว่าศรัทธาในอิสลามมี6ประการนะครับเราต้องสะท้อนให้เห็นด้วยการปฏิบัติในการดำเนินในชีวิตประจำวันในเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการบริจาคทานเรื่องของการไปทำฮัจญ์อันนั้นเป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งที่ต้องสะท้อนออกมานะครับเพื่อยืนยันความศรัทธาแต่ว่าการมีความศรัทธาแล้วก็การที่อิสลามกำหนดให้ทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติศาสนกิจประจำวันนะครับก็เพื่อให้มันสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นคุณธรรมจรรยาและมารยาทที่ดีงามเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นดอกไม้ที่สวยงามที่เป็นสิ่งล่อใจนะครับให้แมลงแล้วก็ผึ้งมาดอมดมชมกลิ่นแล้วก็รับประโยชน์จากความสวยงามครับของเราไปเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้านะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอให้เราได้มาทบทวนอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าในทุกศาสนาในทุกลัทธินิกายเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่3ประการหนีไม่พ้นคือเรื่องของความศรัทธาและความเชื่อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทำไปนะครับมันถูกบงการโดยความเชื่อนะครับถ้าเชื่อนะครับจนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะครับก็เรียกว่า เป็นความศรัทธานะครับความศรัทธาคือความเชื่อนะครับโดยที่ไม่ต้องมองเห็นแล้วมันเป็นตัวบงการพฤติกรรมของเราถ้าเชื่อผิดก็คิดผิดแล้วทำผิดโดยปริยายเพราะนั้นนะครับทุกลัทธินิกายทุกศาสนาจะต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อแม้แต่ลัทธิทุนนิยมสังคมนิยมนะครับลัทธิคอมมิวนิสต์ก็มันก็มีรากฐานมาจากความเชื่อซะก่อนนะครับและจากความเชื่อนี้ก็ถูกนำไปแปรเป็นปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องอีกประการหนึ่งนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อมีความเชื่อมีการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติในลัทธิวัตถุนิยมไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือตุนนิยมเนี่ยเขาไม่คำนึงถึงเรื่องศาสนาไม่ต้องมีการปฏิบัติศาสนาศาสนาจึงไม่ได้อยู่ในใจเขาและเขาไม่มีศาสนาในการย้ำเตือนนะครับเขาไม่มีความเชื่อในเรื่องโลกหน้าเพราะฉะนั้นในโลกนี้เขาจะทำอย่างไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่เชื่อในโลกหน้าในการกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับผิดชอบนะครับบนโลกใบนี้ก็อย่าไปหาคุณธรรมจรรยามารยาทในคนที่ไม่มีความเชื่อทางศาสนาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติศาสนานะครับในทุกศาสนาเนี่ยครับก็มีหลักศรัทธามีหลักปฏิบัติแล้วก็หลักคุณธรรมจริยธรรมนะครับนิยามของคำว่าคุณธรรมจริยธรรมในอิสลามเนี่ยนะครับคือความเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีอยู่แล้วก็พระเจ้านั้นมองเห็นเราแม้เราไม่เห็นพระองค์แต่เราเชื่อว่าพระองค์เนี่ยเฝ้ามองเราอยู่นี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการจะปลูกฝังนะครับให้เกิดขึ้นในจิตใจของมุสลิมผู้ศรัทธาในพระเจ้าเพื่อให้มุสลิมเนี่ยนะครับได้ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดนะครับมาคอยจับการกระทำของเรานะครับอิสลามต้องการให้ไปถึงระดับตรงนี้นะครับนั่นต่อไปนะครับในเรื่องของหลักปฏิบัติมาก็มีเรื่องของศาสนกิจนะครับที่เราได้เรียนกันไปว่ามีหลักปฏิบัติ5ประการนะครับปฏิญาณตนละหมาดครับจ่ายซะกาตถือศีลอดแล้วก็ไปทําฮัจญ์นะครับเมื่อปฏิบัติทั้ง5ประการเนี้ยมันก็จะส่งผลดีแก่ตัวเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อทุกคนในสังคมปฏิบัติสังคมก็จะดีไปโดยปริยายเราเกิดมาในสังคมนะครับสังคมเล็กๆสังคมครอบครัวนะครับเราอยู่เกิดในครอบครัวอยู่ในครอบครัวและเมื่อเราจากไปนะครับครอบครัวก็มาจัดการร่างที่ไร้วิญญาณของเรานะครับในขณะที่เรามีชีวิตเราต้องทำมาหากินนะครับก็มีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เศรษฐกิจก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับคือ1เรื่องกินถ้าไม่กินก็ไม่ต้องทำงานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับในทางเศรษฐกิจมันเริ่มต้นจากการบริโภคหรือการกินการใช้นะครับจึงต้องมีการแสวงหามีการแลกเปลี่ยนนะครับมันก็มีการซื้อขายติดตามมานะครับนี่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแล้วก็อันถัดไปก็คือเมื่ออยู่ในครอบครัวนะครับแล้วต้องทำมาหากินนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในครอบครัวซึ่งเราก็รู้นะครับเวลาแต่งงานแล้วก็ไปจดทะเบียนจะหย่าก็ไปจดทะเบียนนะครับถ้ามีเรื่องกันเราก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลมามีกฎหมายนะครับคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่สามารถจะควบคุมใจตัวเองได้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่พระเจ้าได้วางไว้ถ้าหากว่าใครนะครับมีความศรัทธาสามารถที่จะยอมรับกฎของพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีกฎหมายบ้านเมืองเพราะว่ากฎหมายของพระเจ้าไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแต่กฎหมายที่รัฐสภารัฐบาลประกาศออกมาร่างออกมาเนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมีการปฏิวัติฉีกทิ้งกันอยู่ตลอดเวลาแต่กฎหมายของพระเจ้าเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นสังคมใดก็แล้วแต่นะครับที่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็ใช้กฎหมายของพระองค์นะครับสังคมนั้นก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระเจ้าที่เรียกว่าคัมภีร์กุรอานแล้วก็แบบอย่างของนบีมูฮัมหมัดที่มาอธิบายรายละเอียดที่คัมภีร์กุรอานกล่าวไว้เพราะว่าคัมภีร์กุรอานก็เปรียบเสมือนกับรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรพระเจ้าสั่งให้ละหมาดในคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าจะละหมาดอย่างไรนะครับจะต้องหันหน้าไปทางไหนจะต้องทำท่าทางอย่างไรในระหว่างที่ทำท่าทางอยู่นั้นครับจะต้องอ่านอะไรนะครับจะเริ่มต้นจะสิ้นสุดละหมาดอย่างไรเรื่องนี้คัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวไว้แต่พระองค์ได้ให้นบีมูฮัมหมัดมาอธิบายรายละเอียดแล้วก็มาสอนให้กับเราแม้แต่ในเรื่องของการจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับคัมภีร์กุรอานก็ไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเอาไว้มากมายเพียงแต่บอกว่าให้จ่ายซะกาตนะครับแต่ว่านบีมูฮัมหมัดก็มาเป็นผู้กำหนดว่าจะต้องจ่ายเมื่อมีทรัพย์สินครบกำหนดแล้วก็จะต้องจ่ายในอัตรา 2.5% อันนี้เป็นสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดกล่าวไว้เพราะนั้นนะครับเมื่อใครเป็นมุสลิมมีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็จะต้องศรัทธาในนบีมูฮัมหมัดด้วยนั้นเมื่อเราไปตามสถานที่ต่างๆนะครับหรือว่าไปที่ร้านอาหารที่เป็นของมุสลิมถ้ามีคำว่าอัลลอฮ์อยู่ก็จะมีคำว่ามูฮัมหมัดอยู่คู่กันทั้งสองนี้จะต้องอยู่คู่กันเพราะว่านบีมูฮัมหมัดเป็นผู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยเลือกขึ้นมาให้มีเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการอธิบายความหมายของคัมภีร์กุรอานแล้วก็ปฏิบัติตามความประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดเอาไว้นะครับเพราะนั้นนบีมูฮัมหมัดจึงมีความสำคัญมากสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาในพระเจ้านะครับวันนี้เราเรียนเรื่องของคุณธรรมนะครับเรื่องจริยธรรมนะครับถ้าหากจะเปรียบนะครับความศรัทธาเนี่ยมันก็เหมือนกับรากต้นไม้นะครับถ้าหากว่ารากของต้นไม้เนี่ยรากแก้วเนี่ยมันหยั่งลึกลงไปต้นไม้ก็จะไม่มีโอกาสล้มนะครับแต่ความศรัทธาจะมั่นคงได้นะครับทำให้ลำต้นยืนอยู่ได้ก็จะต้องมีการปฏิบัติ
แต่ลำพังต้นไม้นะครับแค่มีรากมีลำต้นอย่างเดียวขาดกิ่งก้านสาขานะครับดอกใบแล้วก็ผลมันก็จะไม่สวยงามนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณธรรมจรรยามารยาทจึงเปรียบเสมือนกับใบไม้แล้วก็ผลไม้นะครับที่ดึงดูดแมลงแล้วก็นกนะครับให้มาอยู่อาศัยแล้วก็ให้ร่มเงาเป็นประโยชน์นะครับแก่สิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบเพราะนั้นความศรัทธาจึงมีความสำคัญพอมีความศรัทธาปั๊บเดี๋ยวลำต้นมันก็งอกขึ้นมาโดยปริยายเพราะถ้าคนศรัทธาแล้วเขาก็อยากจะละหมาดเขาก็อยากจะทำบุญทำทานนะครับเขาใฝ่ฝันที่อยากไปทำฮัจญ์พอไปทำมาแล้วนะครับเขาก็จะประคองตัวนะครับอยู่ในคุณธรรมก็ทำให้เขามีความน่ารักในสายตาของคนอื่นเป็นที่เคารพนะครับทีนี้เรามาดูว่าแบบอย่างที่ดีงามคือแบบอย่างนะครับใครวางเอาไว้คำตอบก็คือนบีมูฮัมหมัดนั้นที่ผมกล่าวไปนะครับในคัมภีร์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่าในรอซูลของฉันนะครับในรอซูลของอัลเลาะห์คือนบีมูฮัมหมัดนั่นเองนะครับมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับสู่เจ้าผู้หวังจะพบอัลเลาะห์และวันปรโลกและก็ระลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากๆเป็นสำหรับคนมุสลิมนะครับเรามีแบบอย่างจากนบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดไม่มี Facebook ไม่มี TikTok นะครับแต่คนมุสลิมทั่วโลกนะครับ 1,400 1,500 ล้านคนเนี่ยติดตามอยู่ตลอดเวลาว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยทำอะไรแล้วก็จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนมุสลิมจะมีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตเหมือนกันเวลาจะละหมาดก็ไปอาบน้ำละหมาดเวลาจะเข้ามัสยิดก็ก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดจะออกจากมัสยิดก็ก้าวเท้าซ้ายออกแต่เวลาจะเข้าห้องน้ำท่านนบีมูฮัมหมัดก็แสดงแบบอย่างให้ดูว่าให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าแล้วก็ก้าวเท้าขวาออกนะฮะเวลาจะล้มตัวลงนอนให้นอนตะแคงขวานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถูกถ่ายทอดมาโดยคนใกล้ชิดนบีมูฮัมหมัดแล้วก็สาวกของท่านก็ปฏิบัติตามและคนที่ปฏิบัติตามนะครับได้อะไรคำตอบก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำตามนบีมูฮัมหมัดก็เท่ากับว่าคุณทำตามคำบัญชาคำแนะนำคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าคุณได้บุญเพราะว่าอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่ใช้ให้บ่าวของพระองค์ทำอะไรฟรีๆโดยไม่มีรางวัลตอบแทนเพราะนั้นอิสลามเนี่ยจึงถูกส่งมานะครับเพื่อแปลงงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญจำไว้เลยนะครับอิสลามเนี่ยถูกส่งมาเพื่อแปลงงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญเพียงแต่มีเคล็ดลับนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นที่ผมกล่าวไปก็คือศรัทธาในอัลลอฮ์และปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านนบีมูฮัมหมัดทำไว้การงานที่คุณทำในชีวิตประจำวันเรื่องปกติธรรมดากลายเป็นผลบุญเพราะนั้นอิสลามเนี่ยจึงไม่ได้มีอยู่แค่การละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์แต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพียงแค่เราศรัทธาในพระเจ้าทำตามนบีมูฮัมหมัดทุกอย่างในการทำของเราจะกลายเป็นผลบุญแค่เพียงคุณจะกินข้าวคุณไปล้างมือพระคุณตระหนักว่านี่เป็นแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมหมัดที่เรียกว่าซุนนะคุณทำตามซุนนะหรือแบบอย่างของนบีมูฮัมหมัดด้วยความตระหนักอย่างนี้คุณได้ผลบุญจากการล้างมือละส่วนในความสะอาดจากการล้างมือเนี่ยมันเป็นบายโปรดักต์เป็นผลพลอยได้นะครับเราล้างมือในการกินข้าวก่อนแล้วเราละหมาดเราก็ล้างมืออีกนะครับสุขอนามัยเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราปฏิบัติตามนบีมูฮัมหมัดผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าใช่ไหมฮะพอก่อนจะกินข้าวเราเก็บผลบุญไปหนึ่งแล้วตอนล้างมือไม่ว่าคุณจะกินช้อนกินตะเกียบถ้าล้างมือก่อนด้วยความตระหนักว่านบีมูฮัมหมัดสั่งให้ทำคุณได้บุญละเพราะก่อนจะกินข้าวคุณนึกถึงพระเจ้าผู้ให้ข้าวคุณนะครับไม่เพียงให้ข้าวคุณเท่านั้นเองให้คุณเคี้ยวได้เพราะว่าถ้าคุณมีข้าวอยู่ข้างหน้าคุณไม่สามารถเคี้ยวข้าวได้ข้าวมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเมื่อเคี้ยวข้าวลงไปแล้วนะครับท้องคุณทำการย่อยได้อีกส่งสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับคุณกล่าวบิสมิลลาห์นะครับคุณนึกถึงพระเจ้า
คุณได้บุญอีกแล้วนะครับกินข้าวเสร็จยังไม่ต้องกินข้าวเสร็จระหว่างกินข้าวกับเพื่อนๆนั่งกันด้วยกันเราหยิบอาหารของเราเนี่ยนะครับนิดหน่อยหรือที่อยู่ใกล้กับเราอะครับให้คนข้างๆขวามือซ้ายมือคุณก็ได้ผลบุญอีกแล้วเพราะว่านบีมุฮัมมัดเวลาท่านทานข้าวร่วมกันนะครับท่านจะหยิบอาหารซึ่งอาจจะอยู่ไกลจากคนข้างขวาท่านเอาไปให้คนที่อยู่ข้างขวาก่อนนิดหน่อยอันนี้ก็ได้บุญละนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกล่าวขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนึงว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คุณก็ได้บุญอีกละแค่คุณกินข้าวมันมีขั้นตอนในการที่คุณจะได้บุญอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมสะสมบุญอย่างนี้เอาไว้ตลอดเวลาทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะครับคุณก็เตรียมเสบียงเอาไว้สำหรับชีวิตโลกหน้าละนั้นเคล็ดลับของอิสลามนะครับก็คือการศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามนบีมูฮัมหมัดไม่เคยมีใครในโลกนี้เห็นตัวนบีมูฮัมหมัดนอกจากสาวกในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และยังท่านถูกฝังไปแล้วนะครับอิสลามไม่อนุญาตให้วาดรูปนบีมูฮัมหมัดเพราะละเกรงว่าแทนที่คนจะเคารพสักการะอัลลอฮ์ก็จะไปเคารพสักการะนบีมูฮัมหมัดเดี๋ยวก็ไปวาดรูปนบีมูฮัมหมัดแล้วเมื่อวาดรูปแล้วเนี่ยหรือปั้นรูปแล้วเนี่ยจินตนาการหรือความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหมือนกันนะครับรูปปั้นรูปวาดมันก็จะออกมาแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปมีรูปของนบีหรือรูปปั้นของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพียงแต่ว่าคุณรู้ว่านบีมูฮัมหมัดมีชีวิตจริงๆอยู่มีตัวตนอยู่และเป็นกุรอานเดินได้ภรรยาของท่านเนี่ยนะครับเมื่อถูกถามว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีกิริยามารยาทมีจรรยาอย่างไรในการใช้ชีวิตภรรยาของท่านบอกว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นเสมือนกับกุรอานเดินได้คือกุรอานเหมือนกับสคริปต์นะครับสั่งให้ทำอย่างไรท่านนบีก็ทำตามนั้นเช่นเมื่อเราทำตามนบีมูฮัมหมัดก็เท่ากับตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าทุกการกระทำที่ทำตามนบีมูฮัมหมัดนะครับก็จึงได้รับผลบุญนะครับแล้วก็คัมภีร์กุรอานที่เป็นวจนะของอัลเลาะห์นะครับผู้เลือกนบีมูฮัมหมัดขึ้นมานะครับก็บอกว่าแท้จริงเจ้ามูฮัมหมัดเนี่ยอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นใครทำตามนบีมูฮัมหมัดก็เท่ากับว่าคนผู้นั้นก็อยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธาที่สุดก็คือผู้มีมารยาทที่ดีงามที่สุดนี่คือนบีมูฮัมหมัดพูดเอาไว้แล้วก็มารยาทของท่านเป็นมารยาทที่คนมุสลิมเนี่ยนะครับปฏิบัติตามเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดฉะนั้นคนมุสลิมไม่มีโมเดลอื่นในการปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องไมเคิลแจ็คสันอะไรก็แล้วแต่นะครับคนมุสลิมไม่เคยปฏิบัติตามแต่คนมุสลิมจะเลือกปฏิบัติตามนบีมูฮัมหมัดเพราะชัวร์ว่าได้ผลบุญแน่นอนนะครับเรื่องของมารยาทของท่านแล้วท่านแสดงให้เห็นเพราะว่าเมื่อท่านมาสอนท่านต้องแสดงให้เห็นเพื่อให้คนเกิดความมั่นใจและรู้ว่าคุณธรรมจรรยามารยาทของอิสลามเนี่ยนะครับเป็นที่ปฏิบัติได้นะครับแม้แต่ไปเยี่ยมบ้านคนเนี่ยนะครับท่านสอนเอาไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่บุ่มบ่ามเข้าไปถ้าคุณไปเยี่ยมบ้านใครประการแรกก็คือคุณต้องเคาะประตูสมัยนี้เขามีกิ่งคุณต้องกดกริ่งเวลาคุณกดกริ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณต้องยืนตรงขอบประตูนะไม่ใช่ยืนตรงหน้าประตูพอเจ้าของบ้านเปิดออกมาเจอหน้าหงายผึ่งตกใจนะครับต้องกดกริ่งแล้วให้พอเข้ามาแล้วให้สลามนะครับให้สลามถ้าเขาไม่รับสลามคุณกล่าวสลามสามครั้งแล้วเขายังไม่รับสลามเนี่ยคุณต้องกลับนะครับหมายความว่าเขายังไม่พร้อมที่จะต้อนรับคุณนะครับถ้าเขาไม่อนุญาตให้คุณเข้าไปคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วเวลาเข้าไปในบ้านคนที่เราไปเยี่ยมนะครับ
ต้องเข้าไปแบบคนตาบอดแล้วออกมาแบบคนเป็นใบ้เข้าใจไหมฮะเข้าไปแบบคนตาบอดแล้วออกมาแบบคนเป็นใบ้หมายความว่าอะไรครับเมื่อเข้าไปในบ้านเขาแล้วนะครับไม่ใช่พอเข้าไปในบ้านปุ๊บชะโงกนู่นดูนี่เรียกว่าสอดรู้สอดเห็นนะครับเพราะนั้นบ้านของชาวอาหรับจึงถูกดีไซน์ตามคำสอนแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดก็คือเขาจะมีห้องรับแขกเป็นการเฉพาะคุณต้องนั่งอยู่ในห้องรับแขกผมเคยไปมาคุณในห้องรับแขกแล้วเขาจะบริการคุณทุกอย่างเมื่อเขาเป็นแขกเมื่อเขาเป็นผู้ที่ต้อนรับคุณแล้วนะครับอิสลามสอนว่าการให้เกียรติแก่แขกเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาการให้เกียรติแก่แขกเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเขาดีใจถ้าคุณไปเยี่ยมเขานะครับแล้วตามวัฒนธรรมของคนอาหรับหรือคนปางกีที่มานับถือศาสนาอิสลามก็ถือว่าเมื่อแขกมาเยือนที่บ้านคุณต้องรับต้องต้อนรับให้ดีที่สุดและต้องปกป้องแขกนะครับแม้กระทั่งเอาชีวิตเข้าแลกเขาให้เกียรติขนาดนั้นนะครับแล้วเมื่อแขกมาถึงเนี่ยนะครับคุณต้องต้อนรับและในการต้อนรับเนี่ยนะครับมันต้องมีอาหารมื้อโบนัส1มื้อเป็นอาหารที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่แขกมาเยือนและเขาได้ต้อนรับแขกเพราะการให้เกียรติแก่แขกเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและการเลี้ยงอาหารเนี่ยมันเป็นสิทธิใช้คำว่าสิทธินะครับเป็นของแขกผู้มาเยือนทำไมเป็นถึงเป็นสิทธิก็ว่าในสมัยนบีมูฮัมมัดนะครับสังคมเป็นสังคมทะเลทรายการเดินทางอันยาวนานอยู่ในทะเลทรายที่ทุรกันดารขาดแคลนน้ำเมื่อควรไปถึงบ้านใครหรือเผ่าใดก็แล้วแต่บ้านนั้นเผ่านั้นต้องให้การต้อนรับเพราะว่าคนเดินทางนะครับมันหิวโหยมันกระหายต้องต้อนรับมีสาวกนะครับในสมัยนบีมูฮัมมัดเดินทางไปแล้วไม่ได้รับการต้อนรับจากคนเผ่าหนึ่งทั้งที่มันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิดั้งเดิมของชาวอาหรับที่จะต้องต้อนรับแขกโดยการให้ข้าวให้น้ำนะครับมาถึงสมัยซามในบิมาก็ยอมรับว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ดีต้องสืบต่อนะครับแต่ว่าสาวกท่านไม่รับการต้อนรับนะครับก็กลับมาฟ้องในบิมาหมัดนะครับในบิมาหมัดก็ไปตามให้คนไปตามนะครับคนในเผ่าที่ไม่ให้การต้อนรับมาแล้วก็มาบอกว่าเมื่อเขาไปเยือนบ้านของท่านหรือเผ่าของท่านหมู่บ้านของท่านท่านจะต้องให้การต้อนรับเขาเพราะมันเป็นสิทธิของเขาเมื่อเป็นสิทธิของแขกผู้ไปเยือนมันก็เป็นหน้าที่นะครับของผู้ให้การต้อนรับนะครับสิทธิกับหน้าที่มันผูกกันมันไม่ใช่สิทธิกับเสรีภาพอยู่คู่กันอิสลามผูกสิทธิเอาไว้กับหน้าที่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจรรยามารยาทในอิสลามแล้วก็แขกที่ไปเยือนนะครับเมื่อเขาให้การต้อนรับให้ที่พักให้อาศัยให้ความคุ้มครองให้อาหารให้น้ำแล้วเนี่ยอิสลามยังกำหนดเอาไว้อีกนะครับว่าคุณอยู่ได้แค่3วันถ้าเกิน3วันถือว่าเป็นการรบกวนแขกรบกวนเจ้าของบ้านผู้ต้อนรับกำหนดให้3วันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับบ้านของมุสลิมเนี่ยนะครับจะถูกดีไซน์ตามคำสอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้กำหนดเอาไว้นะครับก็ในมาเลเซียเขาก็ทำนะครับเขาเรียกว่าบ้านที่ชาริอะห์คอมพลายเอนซ์ก็คือว่าบ้านที่ปฏิบัติตามหลักชาริอะห์ก็คือบ้านนั้นนะครับจะต้องมีประมาณสัก3ห้องนั่นก็คือห้องพ่อแม่นะครับแล้วก็ห้องของลูกชายกับลูกสาวที่ต้องนอนแยกกันหลังจากอายุ10ขวบต้องนอนแยกกันละอย่าว่าแต่ลูกที่เป็นลูกชายลูกสาวต้องนอนแยกกันนะครับแม้แต่ลูกชายเนี่ยนะครับเมื่ออยู่กับพ่อแม่ได้สักอายุ10ขวบแล้วต้องแยกนอนนะจากพ่อแม่
้องแยกนอนจากพ่อแม่เพื่อให้เด็กเนี่ยนะครับมีความชินกับการอยู่ตามลำพังตัวเองผู้ชายมันต้องอยู่ตามลำพังตัวเองได้นะครับถ้ามีลูกสาวด้วยนะครับมันก็ต้องโอเคก็ต้องแยกนอนจากกันนะครับเพื่อไม่ให้ไชตอนเนี่ยนะครับมันมากระตุ้นความรู้สึกทางเพศแล้วก็ล่วงล้ำก้ำเกินพี่น้องของตัวเองน้อยจะมี3นะครับและบางบ้านเนี่ยเขาจะมีอีกห้องหนึ่งที่เขาทำเอาไว้เฉพาะไว้ต้อนรับแขกเพราะเขาถือว่าการให้เกียรติแก่แขกการให้ความคุ้มครองแก่แขกเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานี่คือวัฒนธรรมนะครับที่อิสลามเนี่ยได้ปฏิบัติให้เห็นเพื่อให้ผู้ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างนะครับถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามนี้นะครับอยู่ใกล้ติดกันนะครับฝาทำด้วยสังกะสีคนงานมาทำงานก่อสร้างแล้วเอาลูกมาอยู่ด้วยนะครับมันก็เกิดปัญหาอาชญากรรมทางเพศขึ้นมานะครับเพราะว่าเด็กๆ เนี่ยมันรู้มันเห็นมันได้ยินสิ่งที่มันเกิดอยู่ข้างๆนะครับกลางคืนทำไมสังกะสีจะดังกรอบแกรบกรอบแกรบอยู่แล้วมันก็ทำให้เกิดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศขึ้นเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยจึงป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับงั้นเมื่อเข้าบ้านเนี่ยผมบอกแล้วว่าทำเหมือนคนตามบอดคือไม่ต้องไปมองอะไรดังนั้นมนุษย์อ่ะมันอยากรู้อยากเห็นอดไม่ได้เพราะฉะนั้นอิสลามก็ป้องกันเอาไว้ว่ามีสถานที่รับแขกเอาไว้เป็นการเฉพาะผมเคยไปที่คูเวตนะครับเขาให้ผมไปอยู่ในห้องเนี่ยโดยเฉพาะแล้วเขาบอกว่าจะต้องการอะไรขอให้บอกเขาอยากออกไปข้างนอกเขาจะหามาให้ทุกอย่างเพราะว่าเขาต้องการปกป้องคุ้มครองเราเขาต้องการที่จะให้เซอร์วิสแก่เรานะครับเขาก็จะเต็มที่เลยคือถ้าเราจะบอกอะไรเขาทำให้เต็มที่ด้วยความยินดีนะครับแล้วก็เวลามุสลิมเชิญให้กินอะไรตอบรับคำเชิญนะครับยิ่งคนอาหรับด้วยนะครับเขาก็ถือว่าถ้าเขาทำอาหารมาให้แล้วเนี่ยเขาต้องกินแล้วถ้าไปบ้านชาวอาหรับนะครับก็ต้องเตรียมท้องเอาไว้ด้วยเพราะว่าเวลาเขาเลี้ยงทีนะครับก็เลี้ยงทีเยอะนะครับเนื้อนี่เป็นก้อนๆเราเห็นก็เราก็จุกแล้วนะครับผมเคยเจอสภาพแบบนี้มาก่อนนะครับเข้าไปแบบคนตาบอดออกมาแบบคนเป็นใบ้ไปเห็นอะไรในบ้านเขาจะโดยบังเอิญอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องออกมาพูดข้างนอกนะครับการออกมาพูดข้างนอกนะครับหลังจากที่ไปเห็นเนี่ยมันเป็นของการซุบซิบนินทามันเป็นบาปอย่างหนึ่งนะครับแล้วบางทีไปพูดในสิ่งที่เกินกว่าที่สายตาตัวเองเห็นคือมีจินตนาการคิดเลยเถิดไปกว่าที่สายตามองเห็นฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานมันบอกว่าบางครั้งการสงสัยบางอย่างเนี่ยมันเป็นบาปการสงสัยบางอย่างมันเป็นบาปไปคิดเอาเองนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะให้รู้ว่าในอิสลามเนี่ยมันมีเรื่องของรายละเอียดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับตามันมีทุกขั้นตอนนะครับคุณตื่นนอนมาเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะได้บุญก่อนนะครับคุณตื่นขึ้นมาแสดงว่าคุณมีชีวิตถ้าคุณไม่มีชีวิตคุณไม่ได้ตื่นการมีชีวิตหมายถึงว่ามีวิญญาณพระองค์ยังให้ชีวิตคุณนะครับก็จะมีดุอาให้อ่านนะครับเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะดาอัมมาตนาวะอะลัยฮินนุชูรแปลว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์นะครับผู้ที่ทรงทำให้เราได้มีชีวิตหรือตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหลังจากที่ทำให้เราได้ตายไปมาจากที่ทำให้เราได้หลับไปแล้วพอตื่นมาปุ๊บคุณนึกถึงพระเจ้าคุณเอาบุญไปก่อนแล้วนะครับตื่นมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือล้างมือก่อนเพราะนบีบอกว่าระหว่างที่คุณนอนเนี่ยคุณเอามือไปซุกอะไรก็ไม่รู้เอามือไปโดนแตะอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นตื่นมาล้างมือก่อนทำตามแบบเนี้ยนะครับมันเป็นผลบุญทั้งนั้นเพราะนั้นผมถึงบอกไงว่าการเรียนอิสลามมันคือการเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตจะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าอันนั้นเป็นเรื่องของมารยาทนะครับในการใช้ชีวิตหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
นะครับที่จะทำให้เราได้รับผลบุญและเราได้รับความเคารพคนที่เป็นมุสลิมนะครับเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณมีการศึกษาขนาดไหนคือเขามองออกเลยอ่ะถ้าสมมติคุณปฏิบัติตามแบบอย่างนบีปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคุณมีการศึกษาอิสลามมาดีและคุณไม่เพียงจะศึกษามีความรู้เรื่องอิสลามอย่างเท่านั้นนะคุณยังมาปฏิบัตินั่นเขาจะ appreciate คุณเขาจะรักคุณนะครับเขามองออกอันนั้นเป็นเรื่องของภายนอกเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาบอกเราว่าอิสลามมันละเอียดมีความพิถีพิถันมากนะครับทีนี้ไอ้เรื่องจรรยามารยาทเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัติภายนอกแต่มันจะต้องออกมาจากภายในภายในคุณมีความศรัทธาแล้วนะครับแล้วเรารู้ว่าคุณมีความศรัทธาก็แต่เมื่อคุณปฏิบัติให้เห็นโดยการละหมาดนะครับการถือศีลอดการจ่ายซะกาตไปทำฮัจญ์การละหมาดวันละ5เวลาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอินดิเคเตอร์เป็นตัวที่ทำให้คุณประเมินตัวเองได้ตลอดเวลาว่าคุณมีความศรัทธามากน้อยแค่ไหนจากการที่คุณละหมาดถ้าคุณละหมาด5เวลาคุณรักษามาตรฐานความศรัทธาของคุณเอาไว้คุณสามารถเช็คได้เลยนะครับคุณสามารถเช็คตัวเองว่าคุณมีความศรัทธามากน้อยขนาดไหนจากการที่คุณละหมาดและถ้าหากว่าคุณละหมาดเพิ่มเติมละหมาดซุนัตคุณก็เช็คตัวเองได้ว่าวันนี้เราเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะประเมินตัวเองได้จากการละหมาดนะครับทีนี้เมื่อคุณละหมาดแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดการถือศีลอดเนี่ยนะครับมันเป็นการปฏิบัติภายนอกเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าโดยตรงนะครับแต่ว่าการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับอย่างเช่นการออกกำลังกายนะครับเป้าหมายของมันคือให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาเป็นการฝึกวินัยว่าโอเคคุณมีวินัยต่อตัวเองเพราะทุกวันคุณวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแต่การวิ่งมันไม่ใช่เป้าหมายการวิ่งนั้นมันเป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดียวกันการละหมาดการถือศีลอดเป็นวิธีการที่ทำให้จิตใจแข็งแรงนะครับจิตใจมีความมั่นคงทีนี้ในเรื่องของภายในจิตใจนะครับอิสลามต้องการจะปลูกฝังคุณธรรมที่สำคัญ5ประการให้มันเกิดขึ้นเพื่อประคองชีวิตของมนุษย์ให้อยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงและเป็นแนวทางที่มุ่งกลับไปหาพระเจ้าโดยได้รับรางวัลตอบแทนในสวรรค์หลังความตายคุณธรรมสำคัญประการแรกเลยนะครับคือคุณธรรมเรื่องความยำเกรงในภาษาเรียกว่าตักวาอันนี้เป็นคุณธรรมอันสูงสุดนะครับในทางพุทธก็มีผมบอกแล้วไงครับว่าในทุกศาสนาเนี่ยเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับมันมีความเหมือนกันแทบจะทั้งหมดอะความต่างมีแต่เพียงนี้เดียวเท่านั้นเองในแง่ของการคิดคุณไปเทียบดูได้เลยนะครับว่าไม่มีศาสนาไหนนะครับที่สอนให้คนอกตัญญูเนรคุณมันทุกศาสนาสอนให้คนกตัญญูรู้คุณกตัญญูกตเวทีศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนมีความสุจริตในหน้าที่การงานนะครับไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้คนทุจริตนะครับไม่เพียงแต่ไม่สอนอย่างประณามการทุจริตซะด้วยซ้ำไปนี่คือความละไม้คล้ายขึงกันนะครับในเรื่องของความยำเกรงพระเจ้าในศาสนาพุทธก็มีเขาเรียกว่าฮิริโอตตัปปะฮิริโอตตัปปะความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปต้องมีคือถ้าไม่มีความละอายต่อบาปแล้วเนี่ยมนุษย์มันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความละอายเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์จะเห็นได้จากการที่มนุษย์เนี่ยใส่เสื้อผ้านะครับวัตถุประสงค์สำคัญการใส่เสื้อผ้าก็คือปกปิดสิ่งที่ปึงละอายซึ่งทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์นะครับสัตว์มีขนเป็นเสื้อผ้า
แต่ว่ามันไม่ใส่กางเกงในไม่ใส่ยักษ์ยกทรงมันเดินทุงเทงทงเว้าอยู่อันนั้นเรื่องของสัตว์ครับแต่มนุษย์ไม่ใช่ถามว่ามนุษย์เรามีอวัยวะเพศเหมือนกับสัตว์ไหมมีแต่ทำไมเราต้องปกปิดอวัยวะเพศที่เป็นสิ่งพึงสงวนของเราครับก็เพราะว่าเรามีความละอายเป็นธรรมชาติและความละอายครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาดังนั้นถ้าใครปกปิดสิ่งที่พึงละอายมากที่สุดคนนั้นก็มีความศรัทธามากก็วัดกันตรงนี้ถ้าไม่มีความละอายปุ๊บคุณทำได้ทุกอย่างนะครับคำสอนนบีบอกเอาไว้เช่นนั้นนะครับฮิริโอตปะเป็นความละอายต่อบาปแต่ในอิสลามเนี่ยนะครับเราเรียกว่าความยำเกรงพระเจ้าและความตักวาและความตักวาเนี่ยเป็นคุณธรรมสูงสุดที่ศาสดาต้องการจะปลูกฝังเพราะถ้าหากว่ามนุษย์ไม่กลัวพระเจ้านะครับมนุษย์ทำได้ทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับกฎหมายคืออะไรกฎหมายก็คือคำสั่งของผู้มีอำนาจรัฐที่เขาออกมาให้คนปฏิบัติตามถ้ามันไม่เกรงกลัวกฎหมายมันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ในอิสลามเนี่ยนะครับต้องการให้มนุษย์เนี่ยเกรงกลัวพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงให้ผลบุญตอบแทนสำหรับคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ด้วยความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าและความตักวาเนี่ยนะครับหรือความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันจะต้องมีการสร้างและมีการรักษาเพราะมันเป็นคุณธรรมที่สูงค่าที่สุดอะที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์และทุกครั้งที่นบีมูฮัมมัดกล่าวธรรมเทศนาแก่ใครก็แล้วแต่ท่านจะขึ้นเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกว่าจงเกรงพระผู้เป็นเจ้าท่านจะพูดอย่างนี้ก่อนทุกครั้งเพราะถือว่าเป็นคุณธรรมที่สูงสุดนะครับมันต้องสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยจึงกำหนดให้มีการถือศีลอดเพราะวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดนะครับก็คือความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อพระองค์สั่งให้เราทำอะไรเราทำตามพระองค์ห้ามอะไรเรางดเว้นของจำเป็นที่เราเคยกินเคยดื่มข้าวน้ำนะครับกินดื่มมาตลอดทั้ง11เดือนใน1ปีต่อมาถึงเดือนรอมฎอนพระเจ้าสั่งให้เราอดให้เรางดการกินการดื่มเราทำตามเพื่อให้บทเรียนว่าของที่จำเป็นงดเว้นได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นทำไมจะงดเว้นไม่ได้เช่นอบายมุขทั้งหลายมันต้องสร้างแล้วต้องสร้างขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อรักษามาตรฐานความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของใครก็เพื่อผลประโยชน์ของคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้านั่นเองไม่ใช่ใครอื่นเลยไม่ใช่ใครอื่นได้ดีนอกจากตัวเราเห็นไหมครับนอกจากในเดือนรอมฎอนแล้วถ้าหากว่าใครรู้ว่ามาตรฐานทางศีลธรรมของตัวเองกำลังตกต่ำการเชื่อฟังพระเจ้าน้อยลงวันจันทร์พระรหัสคุณก็ถือศีลอดได้เห็นไหมครับหรือจะถืออย่างมากที่สุดก็วันเว้นวันจะถือทุกวันไม่ได้ถือวันเว้นวันแบบการถือศีลอดของนบีดาวูดครับแล้วโดยที่ว่าคุณไม่ต้องไปเป็นฤาษีชีพายอดอาหารคุณไปทำงานตามปกติแล้วคุณก็ตั้งใจถือศีลอดพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เกิดความยำเกรงในตัวคุณเพียงคุณตั้งเจตนาอย่างนี้ว่าคุณทำเพื่อพระเจ้าคุณก็ได้รับบุญอีกแล้วมันมีแต่ช่องทางได้บุญเท่านั้นถ้าคุณเรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตแบบอิสลามความยำเกรงยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งมันหมายถึงการที่เวลาคุณนะครับจะเดินเข้าไปในพงหนามเนี่ยคุณใส่เสื้อผ้าอยู่นะคุณต้องรวบเสื้อผ้าของคุณนะครับแล้วก็พยายามห่อตัวนะครับให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เพื่อไม่ให้หนามแหลมในพงหนามเนี่ยมันเกี่ยวเสื้อผ้าคุณหรือมันตำผิวหนังคุณนี่คือสภาวะของการยำเกรงคือเกรงกลัวบาปเกรงกลัวความชั่วที่มันอยู่รอบๆสังคมนะครับมีสิ่งเย้ายวนเราอยู่ตลอดเวลารอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับคนด่าทอคนนินทาปั๊บมันเข้าหูเราเนี่ยออกห่างซะนะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากได้ยินเพราะว่าพระเจ้าสั่งไม่ให้ไปนั่งฟังคนนินทาว่าร้ายคนอื่นนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นกับจิตใจเราถอยออกมาซะห่างจากความชั่วเนี่ยคุณก็ได้บุญแล้วไม่ต้องทำบุญหรอกนะครับถ้าคุณจะคิดกุศลกรรมขึ้นมาในใจอยากจะทำดีเ
พระเจ้ารู้แล้วเอาผลบุญไปหนึ่งถ้าคุณแปลการคิดดีในใจของคุณออกมาเป็นการปฏิบัติพระเจ้าคูณสิบให้เห็นไหมถ้าคุณคิดชั่วในใจพระองค์ก็รู้แต่พระองค์ยังไม่นับนะครับพระองค์ยังไม่นับแต่ถ้าหากว่าคุณทำความชั่วตามที่คุณคิดออกมาพระเจ้ายังใจดียังเมตตากับคุณนะครับคิดความชั่วแค่หนึ่งแต่ถ้าหากว่าคุณทิ้งความชั่วเพราะเกรงกลัวพระองค์คุณได้ผลบุญหนึ่งนะครับความตักวาจึงมีความสำคัญคราวนี้ความยำเกรงพระเจ้ามันเกิดจากความที่เราไม่รู้คุณสมบัติของพระเจ้าไงเราเกรงกลัวนะครับกลัวจะไม่มีจะกินนะครับกลัวว่าถ้าหากว่าไม่ไปนั่งวงเล่ากับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมันจะไม่ให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องธุรกิจในวันข้างหน้าครับอันนี้คุณไปเกรงกลัวเพื่อนละนะครับคุณไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าละทั้งที่คุณรู้ว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างคุณมาให้ปัจจัยยังชีพแก่คุณตอนที่คุณอยู่ในท้องออกมานะครับพระเจ้ายังให้นมยังให้อากาศหายใจระหว่างที่คุณทำงานไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงดูคุณแต่พ่อแม่เอากำลังวังชาเอาทรัพย์สินมาเลี้ยงคุณจากไหนก็มาจากพระเจ้าทั้งนั้นในฐานะพระเจ้าเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นรู้จักพระเจ้านะครับเราก็มีความมั่นใจเราเกรงกลัวพระเจ้าดีกว่าเกรงกลัวสังคมเกรงกลัวเพื่อนความเกรงกลัวพระเจ้าของเราเนี่ยนะครับพระองค์กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่เกรงกลัวพระเจ้าพระองค์จะหาทางออกให้ใครก็แล้วแต่ที่เกรงกลัวพระเจ้านะครับพระองค์จะหาทางออกให้อันนี้เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานมีหะดีษของนบีมูฮัมมัดนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับสั่งลูกเอาไว้แล้วว่าถ้าพ่อตายนะครับอย่าเอาพ่อไปเผาอย่าเอาพ่อไปฝังให้ไปเผาเผาเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาขี้เถ้าของพ่อเนี่ยไปโรยลงในทะเลนะครับไม่วันฟื้นคืนชีพหลังความตายไม่ว่าคุณจะถูกเผาหรือถูกฝังนะครับวิญญาณคุณจะไปปรากฏตัวต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วคุณจะถูกสอบสวนนะครับเมื่อชายคนนั้นเนี่ยถูกสอบสวนว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นทำไมไม่ให้ลูกเนี่ยฝังศพของตัวเองทำไมให้เผานะครับชายผู้นั้นเนี่ยครับก็บอกว่าฉันเกรงกลัวพระองค์คือคิดนะครับว่าถ้าไปฝังดินแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาเผามันซะให้หมดเลยดีกว่าเพียงคำตอบว่าข้าพระองค์เกรงกลัวพระองค์ด้วยคำพูดก็ว่าข้าพระองค์เกรงกลัวพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์อภัยโทษให้นั้นความเกรงกลัวพระเจ้าหรือการตักวาเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับถ้าเรามีความเกรงกลัวพระเจ้าเราจะมีความสำนึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่และเราไม่กล้าที่จะทำบาปครับคุณธรรมประการที่สองที่สามต้องการจะปลูกฝังนะครับเป็นคุณธรรมที่คู่แทบจะขนานกับคุณธรรมข้อแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของความอดทนอันนี้เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าดังที่ได้บอกตั้งแต่ต้นเวลาคุณเริ่มโตเป็นหนุ่มเริ่มทำงานคุณจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาชนิดแล้วยิ่งคุณแต่งงานด้วยแล้วใช้ชีวิตครอบครัวมันจะมีปัญหาอุปสรรคสารพัดประเดประดังเข้ามาเพื่อเป็นการทดสอบคุณนะครับว่าคุณศรัทธาในพระเจ้าหรือไม่คู่สมรสทุกคู่แต่งงานนะครับมีปัญหาตลอดไม่มีคู่สมรสคู่ไหนให้รวยล้นฟ้าอย่างไรนะไม่มีอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตแต่การจะใช้ชีวิตให้ไปตลอดรอดฝั่งนะครับนอกจากจะมีความเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความอดทนความอดทนเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับใช้คำว่าซับบรุนซับบัตซับบัตที่เรามักจะได้ยินกันหรือถ้าไปทางใต้ซาบาซาบาเขายิงไปคำว่าซาบัตซาบัตเนี่ยนะครับแปลว่าความอดทนและความอดกลั้นทั้งสองอย่างเลยอดทนต่อแรงกดดันอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนนะครับเราจะเจอแรงกดดันนะครับในการเรียนในที่ทำงานในครอบครัวบางคนเจอนะครับเจอแรงกดดันหนักๆถ้ามีความอดทนไม่พอนะครับก็ระเบิดออกมา
แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเจอในสิ่งเย้ายวนในรูปของเงินในรูปของผู้หญิงสวยๆที่คอยเย้ายวนเรานะครับถ้าไม่มีความอดกลั้นถ้าไม่มีความยำเกรงขอโทษทีครับไปไม่รอดนะครับและชัยตอนเนี่ยซาตานเนี่ยมันก็จะมาคอยล่อลวงเราอยู่ตลอดเวลาเพราะมันสัญญากับพระเจ้าไว้แล้วนะครับว่ามันขอต่อพระองค์ว่าจะขอหลอกลวงลูกหลานของอาดัมคือมนุษย์เนี่ยนะครับจนถึงวันสิ้นโลกเพื่อที่จะให้พระองค์เห็นว่าอาดัมที่พระองค์ทรงยกย่องจนกระทั่งถึงให้ฉันเนี่ยนะครับก้มกราบต่ออาดัมเนี่ยมีน้อยคนนักที่จะกตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บนโลกใบนี้นะครับมีซาตานอาศัยอยู่รอบๆตัวเรานะครับแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลานะครับคือการล่อลวงคือการเย้ายวนให้เราไปสู่บาปงั้นเราต้องรู้ทันนะครับซอบรุนนะครับความอดทนความอดกลั้นความอดทนคืออะไรมันต้องมีนิยามคุณต้องเข้าใจนะครับความอดทนนะครับก็คือการยอมรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบ่นไม่มีใครหรอกครับที่จะให้อยากจะให้เคราะห์กรรมเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองไม่มีใครหรอกครับที่จะให้อยากจะให้ความวิบัติความหายนะความเสียหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นกับตัวเองแต่เคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเนี่ยมันได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องเจอเพื่อการทดสอบและเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้าอิสลามแล้วครับเป็นความจริงนะครับทุกคนเกิดมามันต้องมีทุกข์ดังนั้นอริยสัจสี่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ก่อนเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับทุกคนเกิดมาต้องมีทุกข์ทุกข์กับสุขคุกเข้ากันไม่มีใครหรอกครับทุกข์ตลอดชีวิตโดยไม่มีสุขและไม่มีใครที่มีสุขโดยไม่มีทุกข์ตลอดชีวิตเหมือนคุกเข้ากันไปแต่ว่าศาสนาถูกส่งมานะครับเพื่อสอนว่าเมื่อเราได้รับความสุขได้รับความดีงามในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับโดยไม่ให้ความสุขและความดีงามนะกลายเป็นความทุกข์ตามมาแล้วก็เมื่อเราประสบทุกข์ประสบข้อกรรมแล้วนะครับเราจะบริหารชีวิตจิตใจของเราให้มีความสุขอย่างไรตามอัตภาพบนกองทุกข์หรือว่าบนเคราะห์กรรมเป็นศิลปะนะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเจอทุกข์เจอเคราะห์กรรมมันต้องมีความสบัดอดทนดังนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับถูกสอนว่าเมื่อเคราะห์กรรมมาประสบอย่าเอะอะโวยวายอันนี้คัมภีร์กุรอานกล่าวชัดนะครับให้คำนิยามเอาไว้แล้วนะครับซอบก็คือการยอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นนะครับอันนี้เมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรเจอเคราะห์กรรมจะทำอย่างไรคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดนะครับคือพระองค์ต้องการทดสอบพระองค์ก็จะเฉลยข้อสอบเมื่อประสบทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็โอเคก็ต้องกล่าวอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์เป็นของพระเจ้าชีวิตเราทางด้านร่างกายและวิญญาณเป็นของอัลลอฮ์พระองค์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้มันเรื่องของพระองค์เหมือนกับเราที่เราเป็นเจ้าของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถจะทำกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าของยังไงก็ได้จะขายทิ้งก็ได้จะโยนทิ้งก็ได้จะให้เพื่อนก็ได้เอาเผาไฟก็ได้มันเรื่องของเราเพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราเช่นกันเรานี่เป็นของอัลลอฮ์นะครับถ้าว่าชีวิตเป็นของเราเราก็ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้เจ็บแต่ทำไมเราต้องป่วยต้องเจ็บต้องไข้ก็เพราะว่าพระองค์กำหนดเอาไว้อะนั้นเมื่อพระองค์กำหนดเอาไว้ปุ๊บเนี่ยนะครับเรายอมแล้วว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์เรากล่าวเลยอินนาลิลลาเอาบุญไปก่อนแล้วขณะเจ็บป่วยประสบข้อกรรมไฟไหม้บ้านอันนี้ผมเคยประสบมาด้วยตัวเองมันทำให้เราประคองจิตใจเอาไว้ได้โดยไม่หวั่นไหวกลับมาบ้านนี่ไฟไหม้หมดเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรเหลือยกเว้นภรรยาอินนาลิลลาห์เราเป็นของอัลเลาะห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วจะกลับไปหาพระองค์สงบไม่วิตกอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราคิดเนี่ยครับว่าพระเจ้าให้เรามามากมายเท่าไหร่ให้บ้านเรามาให้ชีวิตเรามาให้ภรรยากับเราอย่างเงี้ยมันมากมายขนาดมหาศาลอยู่แล้วนะแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์พระองค์เอากลับเราก็ต้องยอมรับอ่ะแม่ผมร้องห่มร้องไห้สูญเสียนะครับบ้านไป
ผมก็บอกแม่ว่าแม่ไอ้ที่สูญเสียไปก็เป็นของอัลเลาะห์นะพระเจ้าให้มาแล้วผมก็มีสิทธิ์จะเอากลับไปเรื่องของพระองค์แม่ก็ขอพระองค์สิช่วยกันขอเดี๋ยวพระองค์ก็ให้ใหม่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่เราสูญเสียบ้านไปโอ้เราได้กลับมามากกว่าเราที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมากมายนะครับจนทุกวันมีความสำนึกว่าเราไม่สามารถตอบแทนสิ่งที่พระองค์ให้แก่เราเนี่ยนะครับได้นอกจากจะต้องเคารพสักการะพระองค์แล้วก็กล่าวขอบคุณพระองค์อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเราไม่ตระหนกเลยนะครับเพราะเราเรียนรู้ไงศิลปะในการใช้ชีวิตว่าอย่าประสบเคราะห์กรรมอย่าสติแตกครองสติให้ดีเรียกสติกลับมาสติไม่มาปัญญาไม่เกิดคุมตัวเองไม่ได้แพนิคโวยวายโทษนั่นโทษนี่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับจนกระทั่งชินชาแล้วก็โอเคไอ้ความชินชาไม่ใช่ความอดทนเพราะฉะนั้นอิสลามสอนว่าความอดทนมันต้องเริ่มอดทนตั้งแต่นาทีแรกที่ประสบเคราะห์กรรมนี่คือศิลปะจะอดทนตั้งแต่เมื่อไหร่อดทนตั้งแต่นาทีแรกเมื่อประสบเคราะห์กรรมกล่าวเลยอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราญิอูนเริ่มต้นตรงนั้นนะครับรถเฉี่ยวชนกันโออินนาลิลลาห์นะครับเปิดประตูมาโค้งให้เขาขอโทษครับเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกเราไม่รู้ว่าโค้งขอไปครับยกมือไหว้ครับสถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงถ้าคุณลงมาด้วยท่าทีที่เกรี้ยวกราดถือประแจเอามาหรือว่าถือไม้เบสบอลออกมานะครับคู่กรณีเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าเขามีอาวุธที่ร้ายแรงกว่ามันก็เสียหายด้วยกันทั้งคู่มันไม่คุ้มนั้นต้องประคองสติให้ดีนะครับความอดทนคืออะไรที่บายไปแล้วจะอดทนได้กับเมื่อไหร่นาทีแรกที่ประสบเคราะห์กรรมจะต้องอดทนยาวนานขนาดไหนอิสลามก็จะสอนก็ดูตัวอย่างโนอาโนอดทนในการปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่คำสอนของอิสลามนะครับ950ปี950ปียาวนานขนาดไหนยาโกบต้องอดทนอดกั้นขนาดไหนจะต้องรับความปวดร้าวภายในจิตใจเอาไว้หนักหนาสาหัสมากเมื่อรู้ว่าลูกชายของตนที่เป็นคนพี่ๆ10คนรุมกันฆ่ายูซุฟน้องชายของตัวเองแล้วก็เป็นลูกชายของตัวเองลุมกันวางแผนเอายูซุฟไปโยนลงในเบาะน้ำนบียากุบเป็นนบีมีเซนส์ที่6นะครับ6เซนส์รู้นะครับว่าลูกชายของตัวเองที่เป็นพี่ๆเนี่ยเอายูซุฟเนี่ยไปโยนเบาะน้ำหวังจะฆ่าเพราะอิจฉาโดยคิดว่าพ่อเนี่ยรักยูซุฟมากกว่าผู้เป็นพ่อรู้นะครับต้องเก็บความปวดร้าวเอาไว้ในใจแล้วก็บอกลูกๆว่าเจ้าอย่ามาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเลยฉันรู้ดีนะครับฉันจะอดทนด้วยความสวยงามซับรุ่นจะมีลุนซับรุ่นจะมีลุนอดทนด้วยความสวยงามหมายถึงว่ายอมรับเคราะห์กรรมโดยไม่ปริปากบ่นและหวังว่าวันหนึ่งพระบุญเจ้าจะคลี่คลายสถานการณ์ให้มันเป็นไปในทางที่ดีนี่คือความหมายของคำว่าซับรุ่นจะมีลุนความอดทนที่สวยงามนั่นเป็นเรื่องความปวดร้าวภายในจิตใจแต่ว่าบางคนประสบเคราะห์กรรมนะครับด้วยการเป็นโรคที่ไม่สามารถจะหายามารักษาให้ได้คัมภีร์กุรอานยกตัวอย่างของนบีอายุบหรือยบในคัมภีร์ไบเบิลว่าเป็นโรคผิวหนังปวดแสบปวดร้อนแล้วก็สูญเสียเรื่องสวนไร่นาปศุสัตว์ทรัพย์สินนะครับลูกหนีกันไปหมดนะครับเหลือภรรยาคนเดียวนะครับคอยดูแลนะครับแต่นบีอายุบก็ไม่สิ้นหวังในความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าสมัยนั้นไม่มีเพนิซิลินนบีอายุบก็ใช้วิธีการเอาเสือกกเผาแล้วก็เอาขี้เถ้ามาทาแผลแล้วก็เอาเศษหม้อดินแตกๆนะครับมาขูดผิวหนังหวังว่ามันจะหายแต่มันไม่หายปวดแสบปวดร้อนอยู่เป็นระยะเวลานานนะครับจนกระทั่งภรรยาถามว่าอายุบยังไม่สิ้นหวังในความเมตตาของพระเจ้าเหรอเนี่ยขออยู่ทุกวันทุกวันยังไม่หายสักทีนึงอายุบโมโหอ่ะหันขวับไปทันทีเลยนี่เธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราอยู่กันมาเนี่ยนะครับมีความสุขสบายมีความมั่งคั่งเนี่ยกี่ปีภรรยาตอบว่า70ปีและไอ้ที่ฉันเจ็บป่วยอยู่เนี่ยกี่ปี7ปีโอ้แค่เพียง7ปี
จากความสุขสบายที่เรามีอยู่แล้วฉันป่วย7ปีเนี่ยแล้วเธอจะมาสิ้นหวังในความเมตตาของพระเจ้าเหรอคอยดูนะถ้าหากว่าฉันหายป่วยฉันจะเคี่ยนเธอร้อยทีอันในสุดนะครับด้วยความหวังสบรุ่นจะมีดุลครับวิงวอนขอต่อพระเจ้าด้วยความหวังแม้จะนานเป็น7ปีแต่พระองค์ก็ชี้ทางในการรักษาให้ในที่สุดนบีอายุบก็หายจากการเจ็บป่วยเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์กุรอานนะครับต่อไปเรื่องความบริสุทธิ์ใจหรืออิคลาสอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ความว่าเราทำอะไรโดยไม่ต้องการการตอบแทนนะครับอย่างที่หลายคนเนี่ยเข้าใจแต่ความบริสุทธิ์ใจหรือความเอกลักษณ์ในอิสลามนะครับเนื่องจากเรามีพระเจ้าอยู่ไงนะครับในการทำงานเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจว่าเราทำไปเนี่ยเพื่อพระเจ้าเราหวังการตอบแทนจากพระองค์ไม่ได้หวังการตอบแทนอย่างมนุษย์จากมนุษย์นะครับดังนั้นความบริสุทธิ์ใจของเรานะครับเราหวังการตอบแทนจากพระเจ้าไม่ใช่ว่าทำความดีแล้วโดยไม่หวังการตอบแทนอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าคุณเจตนาทำเพื่อพระเจ้านะครับคุณก็มีความบริสุทธิ์ใจและคุณไม่หวังจากคนอื่นสมมติว่าถ้าคุณทำโดยเจตนาต้องการชื่อเสียงเช่นเมื่อทำความดีแล้วต้องติดป้ายชื่อฉันนะว่าอาคารนี้ฉันเป็นคนสร้างขึ้นมาคุณมีเจตนาต้องการจะได้ชื่อเสียงพระองค์จะรับจากเจตนาของคุณคุณเจตนาอย่างไรคุณได้อย่างนั้นคุณได้ชื่อเสียงแต่คุณไม่ได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าตัดสินการงานหรือการกระทำของผู้คนเนี่ยครับจากเจตนาดังนั้นการจะเริ่มต้นทำอะไรนะครับต้องเจตนาพระเจ้าในการละหมาดเหมือนกันนะครับเราต้องเจตนาทำละหมาดด้วยการลงท้ายว่าเพื่ออัลลอฮ์ลิลละตาลาเพื่อพระเจ้าเพื่อให้การกระทำของเราได้รับการตอบแทนจากพระองค์นะครับเพราะจะเป็นการตอบแทนที่มากกว่ามนุษย์จะตอบแทนให้โอเคนะครับไปเร็วหน่อยเวลาใกล้หมดแล้วความกตัญญูกตเวทีนะครับชุกอันนี้มีความสำคัญมากนะครับพระองค์เนี่ยได้พระองค์มีคุณสมบัติประการหนึ่งนะครับคือพระองค์เป็นอัชกูรอัชกูรคือหมายถึงว่า appreciate เห็นคุณค่าของการงานนะครับที่มนุษย์ได้ทำไปแล้วก็พระองค์จะตอบแทนให้นี่คือคุณสมบัติของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยครับพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติอันนี้ให้แก่ในตัวมนุษย์นะครับไม่เพียงแต่ในตัวมนุษย์นะครับยังให้แก่สรรพสัตว์บางประเภทด้วยเช่นสุนัขสุนัขพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นมันพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นมันเห่าได้อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อมันเห็นคนเลี้ยงมันผู้ให้อาหารมันนะครับมันจะดีใจกระดิกหูชูหางเขาเคลียร์แล้วก็บางครั้งถ้าหากว่าใครไปทำร้ายผู้เลี้ยงอาหารมันหรือคอยดูแลมันเนี่ยนะครับมันจะปกป้องเอาชีวิตเข้าแลกนี่คือความกตเวทีกตัญญูคือหมายถึงว่าการรู้คุณกตเวทีคือการตอบแทนพระองค์มีคุณสมบัติแบบนี้พระองค์จึงประทานคุณสมบัติให้แก่มนุษย์นะครับฉะนั้นพระองค์ก็ให้เราเนี่ยนะครับได้ละหมาดการละหมาดจึงเป็นการขอบคุณพระองค์การละหมาดเป็นการขอบคุณพระองค์นะครับฉะนั้นเมื่อคุณขอบคุณพระองค์พระองค์ก็กตเวทีคืออัชกูรพระองค์ก็ตอบแทนผลบุญให้แก่เรานะครับเรามีชีวิตอยู่นะครับชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าแถมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อีกนี่คือความโปรดปรานที่พระองค์ได้ประทานให้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ขอบคุณพระองค์เหรอพระองค์บอกว่าถ้าคุณจะกล่าวคําว่าขอบคุณและยกมือไหว้ในสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าอากาศที่จะคุณหายใจเข้าไปสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คุณจะยกมือจนไม่มีเวลาแยกมือออกและคุณจะกล่าวคําว่าขอบคุณโดยไม่เวลาพูดอย่างอื่นเลยเพราะขณะที่คุณหายใจนะครับคุณได้ชีวิตต่อและชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดถ้าคุณจะกล่าวคำว่าขอบคุณคุณจะไม่มีเวลาพูดอย่างอื่นตามใดที่คุณหายใจแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแค่ละหมาดวันละห้าเวลาก็พอละแล้วเอาเวลาอื่นๆไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับต่อมาก็คือความไว้วางใจในพระเจ้านะครับคือการตะวักกุลนะครับหมายความว่าไว้วางใจในพระองค์ว่าในเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์มาแล้วนะครับพระองค์จะคุ้มครองป้องกันพระองค์จะประทานปัจจัยอย่างชีพนะครับด้วยความไว้วางใจในพระองค์อย่างนี้หลังจากศรัทธาแล้วนะศรัทธาเนี่ยโอเคศรัทธาว่าพระเจ้ามีอยู่นะครับแล้วจะต้องไว้วางใจในคุณสมบัติของพระองค์ซึ่งมีต้องเป็นร้อยอ่ะ
ประการหนึ่งนั้นก็คือเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพคุ้มครองถ้าคุณตะวักกันตรงนี้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาตะกรุดเครื่องรางของขลังมาห้อยคอเพราะตะกรุดเครื่องรางของขลังไม่ว่าจากเกจิอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่ใดๆก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะคุ้มครองคุณได้นะครับไว้วางใจในพระองค์เถอะแล้วคุณไม่ต้องไปกลัวว่าคุณจะอดอยากไม่มีจะกินในฐานะที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนะครับคุณมีชีวิตขึ้นมาพระองค์กล่าวไว้เลยเราจะประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่สู่เจ้าคือผู้เป็นพ่อบุญแม่และแก่พวกเขาที่จะมาเกิดคือลูกหลานของเราพระองค์จัดเตรียมมาไว้ให้แล้วไม่ต้องไปหวั่นกลัวทั้งสิ้นถ้าคุณกลัวพระเจ้าศรัทธาในพระองค์มีความอดทนปฏิบัติคุณธรรมเหล่านี้พระองค์จะหาทางออกให้คุณนะครับผมจะฝากท้ายตรงนี้นิดก่อนจะจบนะครับก็คือความอดทนคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณวิญญาณที่ยอมสยบต่อพระประสงค์ของพระเจ้าวันที่คุณละหมาดเนี่ยคุณก้มกราบพระเจ้าโดยอานัพผักจดพื้นเนี่ยนะครับไม่เกิน5วินาทีหรอกนะครับเอาให้อย่างช้าก็10วินาทีนะครับคุณก้มกราบทางด้านร่างกายยอมสยบก้มกราบนะครับคุณไม่เคยกราบใครนอกจากอัลเลาะห์นะครับแต่ว่าการก้มกราบเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ร่างกายเพราะก้มกราบเนี่ยมันต้องทำทางด้านวิญญาณด้วยในละหมาดเราก็ทำแต่ว่ามันมีเวลานิดเดียวแต่ในชีวิตประจำวันนะครับการยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับที่มันประสงค์ให้เกิดข้อกรรมกับเราเนี่ยถ้าเราสบัดอดทนก็แสดงว่าเราก้มกราบพระองค์ทางด้านจิตวิญญาณและตราบใดนะครับที่คุณอดทนนะครับพระเจ้าจะตอบแทนให้แก่คุณในฐานะที่คุณก้มกราบพระองค์ทางด้านวิญญาณและในคัมภีร์กุรอานนะครับกล่าวเอาไว้นะครับว่าพระองค์เนี่ยจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนนะครับมีกุรอานกล่าวชัดว่าใช้คำว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนอัลลอฮ์จะอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนนะครับก็ฝากเอาไว้ให้แก่พวกเราทุกคนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มารยาทว่าเป็นสิ่งสวยงามในอิสลามที่พระองค์ต้องการให้มุสลิมได้ปฏิบัติออกมาเพื่อให้สีสันของดอกไม้แห่งอิสลามมันเบ่งบานแล้วก็เป็นที่ดึงดูดของแมลงแล้วก็ผีเสื้อนกทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ด้วยกันเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้าขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจติดตามรับฟังนะครับขอสภาได้ทรงประธานแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ